วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์นะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีก็ล้อมวงกันมาครับชมคุยให้คิดทางไทย PBS แล้วก็ออนไลน์ทุกช่องทางนะครับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS แล้วก็แสดงความคิดเห็นผ่านกันได้นะครับทาง LINE @ของไทย PBS นะครับกับคุยให้คิด3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับผมวิสุทธ์คมวัชรพงษ์อาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับต้อนรับกับทางเมนนะครับครับผมขอบคุณอุตส่าห์สวัสดีครับสวัสดีครับนี่กลับมาหน้าตาแช่มชื่นมากชื่นนะประชาชนหนีไปเนี่ยหนีการเมืองไทยไปเนี่ยมีความสุขมากเลยพอกลับมามาเจอกับความทุกข์ของการเมืองอีกแล้วเห็นไหมไม่เลยชอบมากเลยสนุกมากสนุกนะสนุกมากการเมืองไทยเนี่ยนะครับเนี่ยที่สุดท้ายแล้วนี่นะใช่แล้วก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรเลยเนี่ยนะว่าจะเอายังไงจะยุบไม่ยุบเมื่อไรยังไงเนี่ยไม่ขั้นตอนสุดท้ายเสร็จแล้วครับคือประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง400เขตสำหรับจังหวัดที่มีสสมากกว่า1คนครับก็เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับไม่มีอุปสรรคอะไรแล้วครับแล้วนี่ก็ขึ้นอยู่กับคุณประยุทธ์จะเอาไงจะยุบสภาวันนี้วันเสาร์หรือจะยุบพรุ่งนี้วันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะหรือจะยุบวันจันทร์ก็ได้หรือจะรอประชุมครม.ให้มันเป็นครม.มีอำนาจเต็มก่อนจะยุบสภาวันที่21ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ที่นี้ที่บอกว่าทุกอย่างโล่งเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าพอมีข่าวเกี่ยวกับกกต.แบ่งเขตมาเนี่ยมีบางพรรคไปร้องศาลปกครองอ๋อเรื่องแบ่งเขตใช่ไหมแบ่งเขตเนี่ยนะทีนี้เราต้องรอศาลปกครองไม่หรือไม่ยังไงไม่ครับคือเขาจะขอไต่สวนฉุกเฉินให้ระงับไอ้การประกาศในเขตนั้นเป็นการชั่วคราวแต่โดยวัดปฏิบัติแล้วอันนี้ไม่ศาลปกครองไม่รับอย่างนี้หรอกไม่รับว่าไม่รับเรื่องไว้แล้วก็คุ้มครองชั่วคราวเนี่ยไม่คงไม่ไม่นะเพราะว่ามันไม่ได้มีผลเล็งผลอะไรที่มันเสียหายครับไอ้แต่ว่าพรรคที่เขาไปร้องเขาบอกว่าเขาเสียหายนะก็ใช่แต่หมายความว่าผลที่จะเกิดขึ้นจากอันเนี้ยมันไม่ได้มีความเสียหายร้ายแรงขนาดต้องไม่ให้พักไม่ให้มีการเลือกตั้งในเขตนั้นเพื่อรอคำสั่งของศาลปกครองแต่ถ้าเดินหน้าเลือกตั้งหย่อนบัตรแล้วผลออกมาพักที่เสียหายที่เขาอ้างว่าเขาเสียหายฟ้องกกต.ว่าการแบ่งเขตอย่างนี้ไม่เป็นธรรมกับเขาก็ฟ้องก็ยุ่งเลยก็ฟ้องไปจนกว่าจะศาลจะตัดสินก็ฟ้องไปจะฟ้องกกต.จะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญได้ทั้งนั้นหรือจะไปรอศาลปกครองได้ทุกอย่างโครงการก็ได้แต่ว่าเป็นกรณีไปไม่ทำให้การเลือกตั้งใหญ่นะโนแล้วจริงๆเนี่ยการจะมีความบริบูรณ์สำหรับผลการเลือกตั้งเนี่ยเผื่ออุปสรรคไว้แล้วเราใช้เกณฑ์ร้อยละ95ครับคือส.ส475คนครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาก็ไม่เป็นไรไม่ถึง 5% นะ25เขตไม่ถึงหรอกยังไงก็ไม่ถึงหรอกวันไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลแต่วันนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะว่าคนที่ไปร้องเนี่ยที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้นเนี่ยเขามีส่วนได้ส่วนเสียใช่แน่นอนคือการแบ่งเขตหรือตำบลนั้นหรือแขวงนั้นหรืออำเภอนั้นไปอยู่ผิดที่ผิดทางก็เขาอาจจะทำให้เขามีผลต่อการแต่ฐานเสียงเขาอย่างนี้เราคืออย่างนี้เป็นเรื่องปกติไอ้คนที่ได้เขาก็เงียบคนที่เขาพอใจเขาก็ไม่สนใจแปลว่าคุณดูแล้วใช่ไหมว่าเขาแบ่งยังไงไม่ได้ว่าตามเขตนะว่าตามแขวงนะใช่ครับมันก็บางแขวงข้ามเขตมันก็มีใช่ไหมนี่นี่แต่ว่าเป็นเขตติดกันมันเป็นเขตต้องติดกันใช่ไหมมันโดยธรรมชาติมันติดกันอยู่แล้วคือเขตนี่มันติดกันแต่คุณจะไปตีเข้าไปในแขวงของอีกเขตนึงแล้วไปอีกอันนึงหรือจะตีเข้ามาอีกแขวงอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาต้องเอาจำนวนประชากรเอามารวมกันให้ได้เป็นตัวเลขมาตรฐานแล้วต้องคิดแยกที่ไม่ใช่สัญชาติไทยออกไปด้วยออกไปแล้วดังนั้นก็แปลว่ามันข้ามเขตแต่ว่าแขวงติดกันแขวงติดซึ่งเขตติดกันแต่แขวงคนละแขวงกันมีเป็นปกติครับยกตัวอย่างกรุงเทพเนี่ยมีคนส่งมาให้บอกบ้านอยู่ลาดกระบังปกติเลือกลาดกระบังใช่ไหมรอบนี้แบ่งเขตใหม่
ต้องไปเลือกที่หนองจอกก็มันก็ติดกันติดอะไรเงี้ยเขตติดกันนะน้องก็เขตหนองจอกกับลาดกระบังก็ติดกันมีบุรีหนองจอกลาดกระบังนี่มันโซนตะวันออกแล้วที่มันกว้างมากคนน้อยมันไม่พอเขตมันรวมกันประชาชนน่ะไม่เดือดร้อนแต่ว่านักการเมืองเขาเดือดร้อนใช่ใช่เพราะว่าเนี่ยเขาเคยรู้ว่าแถวเนี่ยของเขาอยู่ดีๆมาอยู่อีกเขตนึงเลยบางคนลงที่นานมากหายไปไม่แต่เราต้องเข้าใจว่าในทางของการเคลื่อนย้ายของประชาชนตามทะเบียนบ้าน มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับการแบ่งเขตครั้งที่แล้วใช่ใช่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ต้องทุกคือคุณก็เอามาดูสิว่าเขาแบ่งเขตของคุณเนี่ยจำนวนประชากรมันได้สัดได้ส่วนไหมผมว่าต้องแล้วบางแขวงมันแขวงใหญ่คุณสุริชัยใช่แขวงใหญ่บางแขวงเนี่ยคนเยอะนะครับพอย้ายไปที่ไหนเนี่ยมันมีผลเหมือนกันให้เราเข้าใจทีนี้มันแสนหกใช่ไหมต่อสองตอนนี้ใช้แสนหกหมื่นสองพันเดินแสนหกหมื่นห้าพันทีนี้แปลว่าถ้าแขวงไหนรวมแล้วมันไม่ได้แสนหกหรือเขตไหนไม่ได้หรือเกินแสนหกหรือไปถึงก็เลยโอนมาอย่างนั้นใช่ไหมถ้ามันไม่มีอย่างผู้ชายผมเอาตัวอย่างนะอย่างเขตหนึ่งเนี่ยเขารวมเขตพระนครเขตกรุงเทพนะเขตพระนครเขตป้อมปราบเขตสัมพันธวงศ์เขตดุสิตเขตบางรักยกเว้นแขวงถนนนครชัยศรีเพราะอันนี้เขาได้หมื่นหกแสนหกหมื่นสามพันตัวเลขรวมนะอ้าวเขตตอบแต่ไอเดี๋ยวต้องไปดูว่าอ่ะมันมาอยู่เขตเจ็ดเขตเจ็ดเนี่ยคือเขตบางซื่อบวกเขตดุสิตบวกกับแขวงเฉพาะแขวงนครชัยศรีของเขตดุสิตอย่างเงี้ยใช่ใช่คือมันทำให้จำนวนของเขารวมกัน 164,000 ไอ้นั้นอันนั้น 163,000 ผมว่าอย่างนี้อธิบายได้เพราะคือกกต.เขามีโมเดลโมเดล1โมเดล2โมเดล3ใช่ไหมเขามีโมเดลก็เขาลงมติกันแล้วเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้คุณไม่พอใจคุณไปฟ้องกรรมการกกต.มันไปฟ้องศาลปกครองไปฟ้องศาลน้ำนูนไปฟ้องอะไรก็ฟ้องอ่ะไปฟ้องได้ทุกที่อ่ะแต่ฟ้องอย่างที่จะได้อย่างที่คุณฟ้องหรือเปล่าไม่รู้เพราะถ้ามันแน่จริงอ่ะผมพูดอย่างนี้เลยดีกว่านะผมเป็นคนที่ตรงๆอ่ะถ้าคุณเป็นคนที่ได้รับความนิยมจากประชาชนจริงๆอ่ะไอ้การตัดแขวงตัดเขตอ่ะมันไม่ยี่ละหรอกไม่คุณไม่เข้าใจเข้าใจผมเนี่ยไปลงพื้นที่ตลอดแล้วผมก็ไปไอ้แขวงนี่ตลอดแล้วอยู่ดีๆมันไปอยู่อีกฝั่งนึงเลยแต่มันไม่ใช่ทั้งเฉพาะแขวงนั้นเอาอย่างกรณีเนี้ยจะกรณีของเขตดุสิตที่มาอยู่เขตเลือกตั้งที่1เนี่ยไม่เอาแขวงนครชัยศรีเอาแขวงนครชัยศรีเนี่ยมาไว้ในเขต7พื้นที่ติดกันก็ผมว่าอันนี้บางอันอาจจะซ้ําเก่าด้วยซ้ําไปอันนี้ยกตัวอย่างนะแต่ถ้าผมแพ้เขาเป็น100นี่นะโอเคแพ้เป็นร้อยนับคะแนนใหม่อยู่แล้วครับคุณชัยไอ้นั่นไม่ต้องพูดไม่ต้องแพ้เป็นร้อยนี่นับคะแนนใหม่อยู่แล้วแล้วผมไปแจกเจออะไรไว้แล้วนะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปดูก่อนนะมันมีประกาศก่อนหน้านั้นนะพี่อย่าทะเลาะทะเลาะนะผมบอกก่อนนะไม่ผมไปแจกไม่ปลิ้วคุณชัยกังวลแทนใครป่ะฮะกังวลไม่ผมกำลังสะท้อนว่าคนที่เขาไปแย่งเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรผมยกตัวอย่างให้คนที่ผมคิดว่าน่าจะมีผลอัธวิทย์อัธวิทย์เนี่ยเขาไปร้องเลยนะอัธวิทย์เนี่ยการแบ่งเขตแบบนี้ทำให้เขาไม่ได้รับเลือกตั้งครั้งที่แล้วแล้วตอนที่แบ่งเขตอย่างนี้ตอนเลือกตั้งซ่อมเขาก็ไม่ชนะต้องแบ่งเขตอย่างเก่าสมัยที่เขาเคยคือเขตจตุจักรทั้งเขตผมจำไม่ได้นะแต่ว่าอย่างนี้ใช่อันนี้มีคนนึงส่วนอีกคนผมไม่รู้นะคุณอะไรผู้หญิงอะอะไรที่อยู่พรรคเพื่อไทยอ่ะนั่นน่ะผมไม่รู้คือต้องมาดูเป็นเคสใช่ไหมปัญหาใหญ่คือกทมใช่ไหมส่วนใหญ่กทมส่วนใหญ่ต่างจังหวัดไม่ค่อยมีอ่ะครับบ้างเล็กน้อยเพราะบางที่อ่ะเขตมันติดกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดลักษณะที่เรียกว่าไม่พึงพอใจได้โดยเฉพาะโซนข้างนอกนะโซนทางแถวเนี่ยแถวตะวันออกเนี่ยพวกคลองสามวาพวกสะพานสูงพวกอะไรพวกนี้เพราะนั้นมันพื้นที่มันกว้างแล้วมันเป็นชุมชนใหม่พื้นที่ชายคนมันอพยพเข้าไปอยู่ใหม่ความก่อนที่จะบอกจะไปฟ้องศาลปกครองก็ควรจะไปหากกต.อธิบายหน่อยนะใช่ว่าเนี่ยคุณจัดงี้ยังไงผมก็อธิบายแล้วแบ่งตามกายภาพและหลักเกณฑ์นะก็อธิบายแล้วตามกายภาพและหลักเกณฑ์อธิบายคุณดูอีกอันนึงอ่ะเขต 8เขตหลัก4กับเขตจตุจักรแต่ยกเว้นเอา2เขตที่รวมกันมีประชากร 167,000 คนแต่ยกเว้นแขวงตลาดบางเขนกับแขวงจันทรเกษมกับแขวงสนานนิคมเอาไปอยู่ในเขตบางเขนเขตบางเขนนี่ก็จะมีเขตบางเขนยกเว้นแขวงท่าแรงเขตจตุจักรยกเว้นแขนมันอย่างเงี้ยมันก็มีเวลาหน่ะที่จะหาเสียงหน้าใช่ไหมตอนนี้คุณรู้แล้วล่ะว่าเขตของคุณคืออะไรคุณก็ไปหาเสียงใหม่ได้ตรงนี้คือสำหรับประชาชนน่ะครับไม่มีความสับสนหรอกครับนะ
อาจจะมีความสับสนสลับหัวคะแนนนี่ปัญหาใหญ่ผู้สมัครรับเลือกตั้งกับหัวคะแนนเนี่ยเขามีปัญหาหัวคะแนนมีปัญหาแน่หัวคะแนนมีปัญหาแน่ทำงานลงอุตส่าห์ทำงานไปตั้งเยอะแล้วใช่บางคนวางล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยจะเอาคืนจากไหนฉะนั้นกำลังเขาเลยวิเคราะห์สถานการณ์ไม่ใช่บอกว่าเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกำลังบอกว่ามันจะเกิดปัญหาตรงไหนยังไงเพราะว่าพอเกิดเรื่องปังเนี่ยคนที่เขาไปเรียนวิชารัฐศาสตร์ต่างชาติมาเขาบอกเห็นไหมมันเข้าข่ายที่อเมริกาเขาเรียก gerrymandering gerrymandering เนี่ยกำหนดเขตเลือกตั้งทำให้อีกคนแพ้ก็คือเป็นคำเนี้ยพอพูดปั๊บก็เป็นการจงใจของผู้มีอำนาจที่จะกำหนดเขตเลือกตั้งที่จะเอื้อต่อตัวเองครับหรือพรรคของตัวเองวิธีการก็คือขีดใหม่มีวิธี2 อย่างเขาเรียกว่าแพ็คกับแครกแครกเนี่ยง่ายๆเลยคือกระจายเขตเลือกตั้งออกไปฝ่ายตรงกันข้ามคุณเนี่ยให้มันกระจายกว้างๆไปเลยหายไปเลยมันจะได้หาเสียงยากมากเลยกระจายลงไปเลยนะหรือแพ็คก็คือว่าเอาฐานเสียงของคู่แข่งคุณอะมาอยู่เขตเดียวเท่านั้นเองนอกนั้นเป็นของคุณหมดมันก็มีแพ็คกับแครกฉะนั้นคนที่ก็สูตรเดียวกันนี่ก็สูตรเดียวกันแต่ว่าเขาก็บอกใครแต่มีอำนาจกกต.เขาไม่ได้รับรู้ด้วยยกเว้นเสียแต่ว่าคุณจะสงสัยว่ากกต.เนี่ยโดนใครกดดันบีบคั้นหรือเปล่าเนี่ยคือมันเป็นเรื่อง2ระดับถ้าเป็นต่างจังหวัดคือไม่ใช่ทุกทั้ง77จังหวัดเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นกกต.จังหวัดกกต.จังหวัดทำเฮียริ่งให้ตัวแทนพรรคการเมืองมาดูเนี่ยแบบเป็นอย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วเขาก็จะส่งไปว่าแบบนี้คนในพื้นที่ว่าไงแบบนี้คนในพื้นที่ว่าไงแบบนี้คนในพื้นที่ว่าไงแล้วกกต.ใหญ่ก็มาดูแล้วใช้ลงมติซึ่งผมว่ามันมีขั้นตอนกันกรองอยู่แล้วผ่านกันแล้ว มันไม่มาตายน้ำตื้นแบบนี้หรอกไม่คือที่อเมริกามันปัญหาคือว่าในการแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละรัฐเนี่ยผู้ว่าการรัฐมีสิทธิ์โอเคไม่ใช่กกต.เขาไม่มีกกต.ไม่มีกกต.โอเคฉะนั้นผู้ว่าของรัฐนั้นๆเนี่ยเป็นคนเซ็นและตรงนี้ที่มาจากคำนี้เจอร์รี่แมนดาริงครับเจอร์รี่จะเป็นชื่อของอดีตนักการเมืองยุคเก่าแก่นั่นน่ะครับเป็นผู้ว่าแมสซาชูเซตส์แล้วตอนหลังก็มาเป็นรองประธานาธิบดีเขาเนี่ยเซ็นแบ่งเขตเลือกตั้งจนกระทั่งฝ่ายตรงกันข้ามกล่าวหาแล้วก็จัดอย่างนี้เลยนะคือแครกจะกระจายมันหมดเลยไอ้ฝ่ายตรงกันข้ามกับเราให้มันไปอยู่เขตนั้นนะแล้วก็อีกเขตนึงเฮ้ยของเรารวมกันรวมของเขามาอยู่ที่เขตเดียวที่เหลือเป็นของเราซึ่งอันนี้เนี่ยคงไม่เข้าข่ายหรอกไม่คงไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อไปไอ้ใครพินาศก่อนจะเดินหน้าเลือกตั้งเนี่ยผมคาใจนิดนึงอ่ะว่าไอ้ประชุมครม.นัดทิ้งท้ายเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยยังเข้าวาระจรนั้นการดึงออกมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่ก็คือพิจารณาแล้วมันไปต่อไม่ได้คือเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าควรจะรอฟังศาลปกครองก่อนใช่ไหมมันมีทั้งหมด3คดีทั้งประมูลครั้งที่1ประมูลครั้งที่2แล้วก็ฟ้องบริษัทที่ขาดคุณสมบัติ3อย่างคำถามใหญ่คือทำไมต้องมาในช่วงสุดท้ายนี้สุดท้ายแล้วอ่ะทำไมต้องยังไงก็ไม่ผ่านประเด็นคืออย่างนี้ผมเข้าใจว่าทางฝ่ายของคนที่นำเรื่องเข้าเสนอครม.คือคนต้นเรื่องเนี่ยก็คือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเขาเป็นคนมีหน้าที่ทำเขาก็คิดว่าเขาทำเสร็จหมดทุกอย่างแล้วเขาก็เสนอมาที่เจ้ากระทรวงเจ้ากระทรวงก็จะเอาเข้าไม่เข้าก็แล้วแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเอกชนที่เขาประมูลได้เขาก็รอเซ็นอยู่ถ้าล่าช้าไปเขาก็เสียหายรฟม.มีสิทธิ์โดนได้โอเคไหมอีกอันนึงก็คือว่ามันพ่วงกับรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกใช่อันนี้มันเป็นเรื่องการจัดซื้อรถไฟฟ้ามาเดินซึ่งยังไม่ได้ซื้อเพราะยังไม่ได้ผู้รับสัมปทานของรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก อันนี้มันจะเดินตลอดสายเพราะฉะนั้นก็ยังตอนนี้ไม่มีคนซื้อรถไฟฟ้าครับเพราะฉะนั้นถึงสร้างเสร็จแล้วตอนนี้ 99% ทำการเคลียร์เลยหมดเรียบร้อยแล้วคุณต้องรออีก3ปีครับถึงจะได้นั่งรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกจากมีนบุรีมาศูนย์วัฒนธรรมแล้วรีบร้อนทำไมตอนนี้รีบร้อนทำไมก็คือว่าคือให้ลงมติไม่ต้องอนุมัตินะลงมติอนุมัติในหลักการก่อนถ้าเกิดศาลปกครองปั๊บแล้วก็เดินหน้าไปเลยไม่ต้องเข้าครม.ใหม่แค่นั้นเองไม่ถึงถ้าครม.ชุดถ้ารับมตินะครม.ชุดหน้ามาก็เดินหน้าต่อไปได้เลยใช่คือมันจะเริ่มต้นแบบว่าเพื่อเสนอให้พิจารณาครับ
ถ้าพิจารณาเสร็จแล้วอนุมัติแล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นเสนอเพื่อทราบมันไม่จำเป็นจะต้องมาขออนุมัติหลักมติมาแต่ใช่ครม.ชุดใหม่ไม่ใช่เดินหน้าไปได้เลยอยู่ที่ใครเป็นรัฐมนตรีคมนาคมก็มีส่วนก็มีส่วนก็มีส่วนแต่รอบที่มองทางการอยู่ที่ใครเป็นนายกด้วยมองการเมืองทำไมเอ้าดูเห็นประชาธิปัตย์กับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยไม่ใช่เอากับรถไฟสีส้มคือมันมีปัญหาขณะที่ไม่ปัญหาจริงๆเนี่ยมันเป็นปัญหาของบริษัท BTS คือคนที่เขาไปค้านการค้านประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มตั้งแต่ครั้งที่1และครั้งที่2เนี่ยคือ BTS เขาไม่เขาถูกอันแรกเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเขาประมูลแต่ว่ายกเลิกการประมูลครั้งที่2เนี่ยเขาเรียกง่ายว่า prerequisite unqualified เขาเข้าไปประมูลไม่ได้เพราะไม่มีผลงานทำรถไฟใต้ดินไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่คือเขาไม่ได้เขาก็บอกเขาเสียประโยชน์แล้วเขาก็ไปอ้างว่าครั้งแรกที่มันมีการเสนอตัวเลขแตกต่างกันซึ่งเอามาพูดกันมากเนี่ยจริงๆแล้ววิธีการคำนวณเงินที่รัฐบาลจะสมทบในสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยมาจากสูตรคนละสูตรมาจากสูตรคนละสูตรแต่ผมยังไม่อธิบายตอนนี้ร้อยพูดกันก่อนผมไม่พูดแล้วแต่ว่ามันมาจากคนละสูตรกันไอ้ที่ว่ามีตัวเลขต่างกันมันต่างมันต่างกันได้ 60,000 ล้านมันต้องมีคำอธิบายอย่างผมเนี่ยผมรู้เรื่องแต่ผมพูดทำไมเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวก็จะมีปัญหากันไอ้รอบที่ขอลงมาเนี่ยคุณมีปัญหาไม่กลัวคุณไม่กล้าพูดเอาผมพูดแต่ว่าไม่ใช่เวลานี้คือคุณวิจัยต้องรอเวลาที่เราไม่มีความจำเป็นถูกต้องเราไม่มีความจำเป็นจะต้องไปอธิบายทุกเรื่องยกเว้นมันเฮ้ยมันไม่ถูกต้องหรือมันมีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลแล้วมันไปเข้าป่าเข้ารกเข้าพงเงี้ยอย่างนี้ผมพูดสิ่งแต่ว่าสิ่งที่เราต้องพูดก็คือว่าแล้วจะยุบสภาวันไหน22วันสุดท้ายคุณว่า20เหรอเดิมบอก20ตอนนี้20 20เหมือนเดิมยืนยัน20ถ้า20นี่ประชุมครม.นัดต่อไปก็วันที่21อ่ะฮะประชุม21 21ยังมีประชุมครม.ครับสุชัยมีแต่ว่าจะเป็นจะอำนาจมันจะขนาดไหนรักษาการแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีการประชุมครม.ไปจนกว่าจะได้คณะรัฐมนตรีใหม่อยู่นะ20ก็ได้21ก็ได้22ก็ได้แต่อย่า23มันกระทันหันแต่21ก็นายกเวลาพูดวันเกิดท่านไม่ค่อยอยากยุบวันเกิดไงไม่เกี่ยวแล้วล่ะถึงจะเกี่ยวแล้วแต่ผมมันจำอยู่แต่คุณก็ไปจับผิดแก้จำเอาว่ายังไงก็ได้ยุบแน่ๆนะเอาไม่ยุบไม่ได้ไม่ยุบไอ้ที่มันจะย้ายพรรคตายหาหมดเลยเอ้ยพวกนี้โดนเชือดกลางอากาศเลยเป็นสมัครส.ส.พรรคใหม่ไม่ถึง90วันตายเลยไม่ได้คุณจะย้ายพรรคไม่ได้ต้องยุบอยู่แล้วนะคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องมาชนะกันว่ามึงยุบวันไหนนะผมรับรองได้นะคุณวิชัยว่าผมรับรองได้ว่าไม่มีใครทายถูกเลยเพราะประยุทธ์ยังไม่ได้ตัดสินใจคุณเดาได้อย่างเดียวผมเดาวันที่17เมื่อวานนี้โอเคไม่เพราะผมเชื่อมโยงกับไอ้ประกาศแบ่งเขตกกต.เสร็จแล้วแต่ที่ผมคิดว่ายุบเร็วเนี่ยเหตุผลก็คือว่าถ้าคุณยุบช้าการเลือกตั้งมันก็ช้าไปด้วยคือขนาดนี้ถ้าเลือกตั้งในวันที่7พฤษภาเนี่ยมันเหมาะที่สุดทุกอย่างเหมาะที่สุดนะเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ที่ถ้าเกิดคุณเป็นเลือกตั้งวันที่21พฤษภานะครม.มันก็ต้องช้าไปอีก2อาทิตย์อ่ะพูดง่ายๆมันกระเถิบไปหมดคุณสุริชัยก้าวทำไมก็ยิ่งช้าค่อยไปตอนนี้โอ้โหโลกมันจะระเบิดอีกค่อยไปได้เหรอคุณสุริชัยเย็นๆธนาคารแจ้ง3ธนาคารกำลังจะแจ้งอีก1ธนาคารนี่รัฐบาลมันไม่ได้นะคุณนึกว่ารัฐบาลนี่จะไปหยุดให้แบบแบงค์ต่างประเทศแจ้งได้มันก็ยังมีคนแบบว่าโหตอนนี้มันเข้าเกียร์ว่างกันหมดแล้วใช่ใช่ตอนนี้ใช่ไหมนี่อาจารย์วิรัชพุ่นเข้าเกียร์ว่างเนี่ยคนถามว่าท่านนายกทำไมลงพื้นที่บ่อยอย่างนั้นเอาเปรียบปะเอาเปรียบที่เอ้าไม่เอาเปรียบได้ไงแล้วผมเป็นเฮ้ยคุณเป็นมีอำนาจแล้วคุณไม่ใช่อำนาจเนี่ยคุณเอาเปรียบนะไม่ใช่คุณมีอำนาจแล้วคุณไม่ใช่อำนาจที่คุณมีคุณเพี้ยนแล้วนี่พูดเข้าข้างไปตู่ชัดชัดชัดอยู่แล้วงานนี้ไปตู่บอกงี้ไปตู่บอกว่าลงพื้นที่บ่อยเพราะว่าตรวจงานตามงานแล้วก็ช่วงใกล้เลือกตั้งเนี่ยนะเกียร์ว่างเยอะลงไปขับรถหน่อยไม่ให้เกิดอาการเกียร์ว่างไม่รู้ว่าคำอธิบายนี่โอ้โหแบบแกจะอธิบายใครช่างมันแต่ผมอธิบายแบบง่ายๆแบบนี้อันนี้ผมก็เห็นด้วยคุณวิชัยครับเราเป็นคนมีอำนาจอะแล้วเราใช้อำนาจได้อะแล้วมันมีเรื่องที่เราต้องใช้อำนาจอะมันเราไม่ใช้เหรอคุณวิชัยคุณใช้อำนาจอย่างระมัดระวังหน่อยระวังแล้วผมระวังเต็มที่แล้วผมแบ่งเวลาถูกแล้วใช้อำนาจอย่างประคับประคองโอ้ยครับชื่ออะไรนะไอ้ชื่ออะไรนะพี่รองนายกอะชื่ออะไรนะวิษณุวิษณุพูดทุกวันพูดทุกวันพูดทุกวันอะมีอำนาจสักอย่างนะแต่ว่าถ้านายกบอกว่ากลัวข้าราชการเกลียวว่างอะแสดงว่าอะไรรู้ไหม
ข้าราชการเกียร์ว่าเพราะว่าเกียร์ว่างแปลว่าเอ๊ะใครจะมาเป็นนายกคนต่อไปไม่รู้เว้ยถ้าเชื่อว่าบิ๊กตู่ยังเป็นนายกนะก็จะไม่เกียร์ว่างใช่ไหมไม่ไม่ไม่เหรอไม่ไม่ไม่คือตอนนี้เราถือว่าเป็นศูนย์อากาศครับพอยุบสภาปั๊บเนี่ยฝ่ายประจำใหญ่ครับใหญ่เลยขึ้นไปใหญ่ทันทีเลยใช่ไหมฝ่ายการเมืองคุณมีความไม่แน่นอนรัฐมนตรีที่ยังเป็นอยู่เนี่ยคุณมีความไม่แน่นอนคุณอย่ามาสั่งมั่วซั่วนะเออผมเล่นงานคุณได้นะเอออย่างเงี้ยไม่ก็ผมจะกลับมาแวะคุณระหว่างคุณแน่ใจได้ไงคุณจะกลับมาผมแน่ใจคุณจะเป็นสสหรือเปล่าคุณยังไม่รู้เลยผมแน่ใจคุณระวังตัวให้ดีคุณจะมาทำเกียร์ว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วคุณกลับมาเดี๋ยวผมเอาคุณตายนะบอกก่อนนะรู้ไปรู้ไปแต่พูดถึงเรื่องอะไรอะไรก็ค่าแก้อธิบายค่าแก้ตัวก็แต่ผมอยากจะรู้ว่าตอนนี้ชัดเจนแล้วพักเนี่ยล่าสุดท้ายช่วงนี้ออกคะแนน PR อะไรกันบ้างอ๋ออันนี้สนใจน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจสีสันแต่ละพักนะเออเราไปดูความขึ้นไหวกันมีพักไหนบ้างอ่ะครับคุณจะเอาอะไรคุณจะเอาอะไรผมเห็นมีไล่มาเลยฮะจากไหนก่อนมีคลิปหนึ่งโอเค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 ทีมงานเขาเตรียมไว้ให้แล้วลุงตู่อยู่พักไหนอะคะอยู่รวมไทยสร้างชาติครับพักอะไรนะคะอยู่รวมไทยสร้างชาติครับอีกสักทีได้ไหมคะรวมไทยสร้างชาติครับเนี่ยถูกเฮ้ยทำไมต้องเอาแบบแจ๋วมาอย่างนั้นวะแสดงนี่คือกลุ่มเป้าหมายของแกถูกต้องตั้งใจตั้งใจคือคนไม่รู้ว่าพี่ตู่อยู่พักไหนอะไรว่าจนถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้เขาไม่รู้พักประเมินแล้วไม่รู้ฮะไม่รู้ถ้าหาเสียงขนาดนี้แล้วยังไม่รู้อีกเหรอยังไม่รู้เนี่ยนะแย่เว้ยต้องไล่ทีมงานออกไปแล้วแต่มันมีเหตุผลครับวันที่ดร.ไตรรงค์ขึ้นเวทีแล้วพูดผิดอ๋อตอนนั้นเลือกพรรคเพื่อไทยใช่ไหมตอนนั้นเออมีผลสร้างความอยากได้คุณประยุทธ์เป็นนายกให้เลือกพรรคเพื่อไทยโอ้โหบันไลจักเลยคันนี้ก็ไทยรักไทยด้วยมั้งรู้สึกไทยรักไทยใช่ไหมแกพูดว่าไทยรักไทยผมว่าแกแบบไม่ก็ชาวบ้านก็งงเขาเรียกติดภพติดภพไปติดอยู่กับภพนั้นติดอยู่กับภพเก่าอ่ะปรากฏว่าชาวบ้านงงชาวบ้านก็ฟังดร.ไตรรงค์ฟังแล้วเข้าใจง่ายไงเข้าใจง่ายตกลงไปเลือกพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยไทยรักไทยไงฉะนั้นทีมงานก็กลับมาประชุมบอกเอ้ยไม่ได้ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วจะทำยังไงจะมาอยู่ดีให้ลุงตั๋วบอกว่าผมอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติมันก็จะไม่มีใครเชื่อก็เลยต้องให้ชาวบ้านคนหนึ่งถามลุงอยู่พรรคไหนผมอยู่รวมไทยสร้างชาติครับเห็นไหมอันเนี้ยสำคัญนะโอเคโอเคเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อย่าปล่อยจนแต่ลงไปพูดอะไรที่ไหนแกก็เข็ดนั่นแหละเพราะเลขากกต.ก็ทำจดหมายไปถึงแกแล้วเตือนแล้วแต่ว่านี่พูดง่ายว่าคล้ายๆกับว่ากรรมการเป่านกหวีดเป่านกหวีดเฉยๆมันไม่ได้ทำโทษอะไรเลยล่ะเพราะว่าหยุดการเตะชั่วคราวใบเหลืองก็ไม่ใช่ใบเหลืองไม่ได้ใบเหลืองเราเตือนเฉยๆวิ่งมาบอกเอ้ยอย่างนี้โอเคแค่นี้ชี้หน้าหน่อยชี้หน้าหน่อยชี้หน้าเป็นคนนักฟุตบอลหน้าแบบชี้ทำพักอื่นไม่โอเคนะก็เหมือนมากเลยมันถึงคุณวิชัยนี่เหมือนในกรรมการคนนึงที่เป็นกรรมการใช่อยู่คนนึงอ่ะกรรมการฟุตบอลโลกจำได้ไหมได้ชื่อผมจำชื่อไม่ได้โอเคยังไม่หมดมีนี่คือประชานิยมแบบเดิมสวัสดิการรัฐของเราใช้เทคโนโลยีส่งถึงมือประชาชนครบถ้วนทุกบาททุกสตางค์ทำแล้วทำอยู่ทำต่อพรรครวมไทยสร้างชาติอันนี้ความจริงแกตอนที่แกแจกเงินเพลินนี่นะตอนโควิดเราชนะอะไรพวกนี้นะเราคนละครึ่งเที่ยวด้วยกันอะไรเนี่ยแกมาเคลมหมดเลยนะม.33ที่แจกให้คนอันนั้นที่แบบประกันสังคมเนี่ยแกเคลมหมดเลยอ่ะเมื่อมีโอกาสเคลมเออใช่โอเคเลยไปนี่พูดเองเออใช่ถ้าเราเป็นคนทำด้วยเราเคลมมันเลยเราเหมาของกูคนเดียวแล้วการที่แกเข้าใจประกาศนะไอติมเหมือนว่าไม่ละลายครบแท่งอ่ะร้อยเต็มร้อยนะผมสงสัยว่าไม่แต่ก่อนที่มันจะมาเป็นไอติมเนี่ยคือผมเข้าใจนะสมัยก่อนเนี่ยมันโกงแบบแอนาล็อกไอโกแบบแอนาล็อกนี่มันโกงเป็นแท่งไอติมอ่ะมันยังไม่รู้วิธีแต่ไอโกแบบดิจิตอลเนี่ยก่อนให้มันจะเป็นแท่งไอติมเนี่ยมันโกงมาก่อนเรียบร้อยแล้วพูดงี้ดีกว่าไอติมอาจจะเต็มแท่งก็ได้ไอติมข้างในมีข้างในไส้อะไรกูไม่รู้นะข้างในมีกวนอันนี้คืออแอนาล็อกเพราะว่าไอติมเนี่ยเป็นแท่งอย่างนี้แล้วก็วิ่งมันก็ต้องละลายไปสิเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเป็นแท่งแล้วก็อยู่ในตู้แช่แล้วก็มีห่อมีข้างในมีไส้อะไรอีกเดี๋ยวไส้โกโก้ไส้ถั่วแสดงว่าไม่เคยกินไอติมแบบที่เขาเป็นแพ็คใช่ไหมแมกนัมอ่ะเฮ้ยมันไม่มีละลายแบบนี้หรอกแล้วแบบใส่ถ้วยอ่ะเห็นไหมใช่ตักไม่เต็มใช่ไหมใช่ผมว่าอย่างนี้นะ
ไอ้บริษัทที่ทำเอเจนซี่ของพรรครวมไทยสร้างรวมไทยทั้งชาติใช่ไหมใช่ผมว่ารวมไทยสร้างตู่ไม่ไม่ผมว่าแบบเป็นพวก 2G ว่ะ 2G คือเป็นพวกบริษัทโฆษณาที่เป็นรุ่นเก่าอ่ะโบมากเลยก็อาจจะเหมาะกับเอออาจจะเหมาะกับพวกโบเหมือนกันนะจริงว่าจริงคืออาจจะวิเคราะห์ปุ่มลูกค้าได้เหมาะสมเออโอเคโอเคแล้วของคนอื่นนะของคนอื่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยพรรครวมไทยสร้างชาติมีปัญหาแล้วคลิปหน้าจะต้องตู่ดิจิทัลสมัยหน่อยตู่ดิจิทัลแล้วคือจะพาเรากลับไป 2G ประเทศไทยจะไป 4G 5G เออไม่แต่ความหมายเขาอ่ะมันมีที่มาที่ไปจำได้ไหมเรื่องนี้ยุคไหนอ่ะยุคสมัยไหนอ่ะใช่ว่าดูไอติมแล้วมันเหลือเลียไม้ติมอ่ะใช่นี่คือก็ไปด่าพรรคได้ด่าพรรคการเมืองรุ่นเก่าๆรุ่นเก่าๆว่าคอร์รัปชันว่าอ้าวเฮ้ยโอ้โหคุณมองไม่ออกเหรอผมไม่คิดถึงการไปด่าใครนะไม่เอาด่าพรรคการเมืองรุ่นเก่าไงนะการเมืองที่มันไปตัดงบประมาณไปซอยงบประมาณแล้วก็เอาเข้ากระเป๋าตัวเองเนี่ยนี่ไอ้เนี่ยคือไอ้เต็มไม่ได้กินเต็มแท่งมันไม่เหลือเป็นการอภิปรายของพรรคประชาธิปัตย์สมัยก่อนเนี่ยเออคุณสนิทกับพรรคประชาธิปัตย์ทำไมคุณลืมพวกนี้ได้ไงวะแต่ว่าสังเกตสีไอติมด้วยไอติมนั้นสีแดงไอติมนี่สีฟ้าไอติมสีแดงมันหมายถึงพรรคไหนดีไม่ทำไอติมสีส้มนะมึงไม่อยากรีวายกับมาดูจังเลยเดี๋ยวไอติมมะพร้าวสีขาวไอติมมะพร้าวสีขาวเอามาดูตั้งแต่นี่คุณใหญ่คิดลึกว่ะนักเตะสีแดงครับทำไมอ่ะนี่สีแดงไงไอติมสีแดงไงอันนี้ใครโอ้เศรษฐาเราเศรษฐาเหรอครับโอ้ยเด็กล้มไปเลยอ่ะนี่เศรษฐาฮะเขาทำอย่างนี้ทำไมเอ้าก็ต้องใกล้ชิดประชาชนหน่อยวันก่อนไปนั่งล้อมวงกินข้าววันนี้ก็เตะฟุตบอลกับเยาวชนเนี่ยก็หาเสียงอ่ะหาเสียงกับเยาวชนพวกนี้ต้องติดสิทธิ์เลือกตั้งเหรอที่เตะฟุตบอลกับแกเนี่ยเหมือนเยาวชนที่เตะด้วยที่เตะด้วยเนี่ยอายุถึง18เหรอไม่เป็นไรมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีพี่อ่ะพ่อแม่ก็มาเชียร์สร้างความประทับใจถูกต้องจดจำนะตอนนี้ขึ้นเวทีบ่อยครั้งขึ้นก็พูดดุขึ้นนะโอเคได้ฟังเขาป่ะดุมากนะดุเพราะว่า8ปีที่ใช้ไม่ได้ออกมามั่นคงแต่ยากจนประมาณนั้นได้เทรนเนอร์ดีมั่นคงพอแล้วมั่นคงพอแล้วเทรนเนอร์ดีมั่งคั่งกับมั่นคงก็บอกจะมั่งคั่งได้ต้องมั่นคงด้วยแต่ว่ามั่นคงมั่นคงแบบไม่มั่งคั่งไม่เอา8ปีพอแล้วขอผมบ้างนัทธวุฒิสอนมันดีฮะนัทธวุฒิใส่เกลือจะเอาสอนเหรอเทรนเทรนเทรนก็ดูดีละสิมือนัทธวุฒิแสดงว่าเขาจะเอาครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยภายใต้การนำของคุณอุ้งอิงบวกกับคุณเศรษฐาเนี่ยมาแทนเสื้อแดงนปช.ใช่ไหมไม่แน่ใจเพราะเสื้อแดงเพราะเสื้อแดงนปช.เขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหมดทุกคนใช่ถูกไหมมีเหลืออยู่ไม่กี่คนแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้แล้วในส.ส.บัญชีรายชื่อรอบนี้นะไม่มีนปช.มาอยู่ในนี้นปช.ไปอยู่ลุงตู่อ่ะไปอยู่กับลุงตู่อ๋อบางคนไปอยู่ลุงตู่แล้วโอเคสองตรงข้ามเยอะไอ้คนละขั้วเลยนะคนละขั้วเลยไอ้อย่างนี้อะไรล่ะไอ้นุ่มนวลงามเหรอไม่อย่างไอ้นี่อีกคนนึงอ่ะอย่างนี้คุณดูดิสมศักดิ์กับสุริยะไปแน่ไม่เคยอยู่เพื่อไทยแล้วมาอยู่พลังประชารัฐแล้วก็กลับไปอยู่เพื่อไทยได้อีกเหรอทำไมล่ะอยู่ที่ลมฟ้าอากาศเนี่ยเขาพูดเองคุณไม่รู้หรอว่าอากาศเปลี่ยนคุณก็ต้องเปลี่ยนคุณเดี๋ยวฮัทเชยเดี๋ยวคุณเป็นหวัดนะถ้าคุณไม่ปรับไม่เปลี่ยนนะโอ้โหแบบนี้มันคือหมายความว่าไงหมายความว่าที่ถ้าแน่จริงไปอยู่กับลุงตู่ไปเลยมันรู้เรื่องรู้ราวไปเลยไม่ดีหรอกเหรอเฮ้ยจะเป็นรัฐบาลหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าสมศักดิ์พูดเองเนี่ยผมไม่เคยเป็นฝ่ายค้านแต่ผมว่ารอบนี้แกแทงผิดผมว่าแกดูอากาศผิดแกดูเฉพาะลมบนไม่ดูลมล่างไม่ดูลมล่างแกดูแต่ลมล่างไม่ดูลมบนผมว่าเที่ยวนี้สัมผัสแกผิดดมกลิ่นผิดรอบนี้อ่างจริงถ้าไปเพื่อไทยนะดมกลิ่นผิดอุ้ยที่เจ้าครอบครัวไปนะไม่รู้ดมกลิ่นผิดดูลมบนลมล่างผิดมันเกิดอาการลมแบบมันลมเพชรหึงอ่ะลมมันตีกลับนะคุณนะแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าไปกินข้าวกับลุงป้อมแล้วนะก็ไม่เพื่อนง่ายไปมาจำเหรอมาจำไปกินดูเห็นไหมดูหน้าของแต่ละคนดีกว่าผมว่าดูหน้าน่าสนใจกว่าคุณวิรัตคุณวิรัตเนี่ยท่าทางแฮปปี้มึงไปสักทีไปก็ดีธรรมนัสใช่ไหมธรรมนัสผมเผาอ่ะคือเก็บอาการไว้แต่ในใจก็มึงไม่อยู่อ่ะดีแล้วดีแล้วส่วนสมศักดิ์เนี่ยเขาต้องเตะท่าหน่อยคือต้องเก็บฟอร์มไว้คล้ายๆกับว่าเฮ้ยผมไปไม่มีปัญหานะผมมาลานะใช่ไหม
ส่วนคนที่หน้าไม่แฮปปี้เนี่ยคือสันติพร้อมพัฒน์ก็ไปก็ดีนี่ก็ไม่รู้อ่ะแต่สุริยะนี่อยากไปมากเลยยิ้มแฉ่งเลยเตรียมมานานแล้วเตรียมมานานแล้วก่อนจะผ่านแต่จริงๆเนี่ยกลุ่มสามมิตรเนี่ยถูกเราจับตาล่วงหน้ามาตั้ง3เดือนแล้วแล้วผมยังบอกว่าเฮ้ยต้องดูตอนท้ายนะว่าสมศักดิ์กับสุริยะเอาไงมันก็อย่างที่ว่าเอาเงี้ยคือไม่อยู่พลังประชารัฐก็ชัดเจนนะชัดเจนดีชัดเจนก็ดีแล้วแต่ว่าอาจารย์วีระบอกนี่แปลว่าอะไรวะแปลว่าเพื่อไทยโอกาสเป็นรัฐบาลไม่ใช่คือเราพูดถึงเฮ้ยมันเร็วเกินไปนะแต่พูดให้ฟังว่าการมีประสาทสัมผัสทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไปนะโดยเฉพาะการเมืองรุ่นนี้แล้วการเมืองรุ่นนี้มันไม่เหมือนกันการเมืองขนาดนี้มันเป็นการเมืองระหว่างบ้านใหญ่กับบ้านใหม่ผมว่าไม่เหมือนเดิมนะเมื่อก่อนเนี่ยบ้านใหญ่อาจจะชั่วๆๆเลยนะแล้วเราไม่รู้ว่าตอนนี้การหาเสียงในระดับพื้นที่เนี่ยยังมีคนประเมินบอกก้าวไกลได้70คนเงี้ยสมมุตินะเฮ้ยถ้า70คนเนี่ยไอ้ที่เราเห็นตอนนี้ก้าวไกลแทบไม่มีบทบาทเลยหายไปจากจอเรดาร์เลยเนี่ยแล้วมันเอามาจากไหน70คนอ่ะอย่างเงี้ยใช่มั้ยแล้วภูมิใจไทยอ่ะดูท่าทางเนี่ยกระแสตกอ่ะเพียงพับเจอชูวิทย์อัดเข้าไปเจอนั่นเจอนี่เข้าไปหลายดอกต้องไปกินข้าวกับบิ๊กตู่เหมือนกันอ่ะไอ้บิ๊กป้อมอ่ะใช่มั้ยกลายเป็นเดินสายกินข้าวอ่ะกลายเป็นว่าจะไปก็กินข้าวจะออกก็กินข้าวจะข้าวก็กินข้าวคือแค่อันนี้ยิ่งชัดยิ่งชัดนะดูแล้วชัดชัดยังไงชัดอะไรคือรูปเมื่อกี้นี่นะรูปแรกที่ถ่ายออกมาเนี่ยบิ๊กป้อมแบบไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมแต่รูปนี้มันเหมือนกับเจรจาปาใสคนตั้งกล้องเนี่ยมันมีไอ้นัยยะนะรูปนี้ตั้งใจปล่อยเลยแหละรูปไอ้ทั้งสองภาพตั้งใจปล่อยตั้งใจปล่อยเลยตั้งใจปล่อยรวมทั้งไอ้ที่แกบอกแกจะข้ามความขัดแย้งเลยนั่นน่ะอย่าไปตีความมากอย่าไปตีความมากทั้งหมดเนี่ยเป็นละครเนาะละครทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องละครคุณนึกหรือว่าพรรคภูมิใจไทยจะไปจับมือกับพลังประชารัฐแล้วก็จับมือกันตั้งแต่เดี๋ยวนี้ no เข้าใจ noแต่ไม่เป็นศัตรูกันดีกว่าไม่ก็กินข้าวกันธรรมดาถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยหูฉลามนี่กินข้าวธรรมดาไม่หูฉลามไม่สมัยบรรหารหูฉลามใช่ถ้าสมัยบรรหารต้องหูฉลามเวลามีปัญหาการเมืองต้องนัดร้านหูฉลามเป็นก้าวใช่ไหมใช่อันเนี้ยกับข้าวธรรมดาเกินไปโอเคฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นการแสดงของทุกฝ่ายแล้วก็รูปที่ถ่ายบังเอิญมุมหันมายิ้มเราก็ตีความไม่ยิ้มความจริงพอกล้องหายไปปั๊บนี่ท่านเอาไงเนี่ยตกลงเอางี้เลยเหรอท่านโดนคุณสุทธิชัยเที่ยวนี้ไม่ทำงานนะโดนไปไม่โดนแมงหวีคุณสุทธิชัยไม่ไปอ่ะไม่ไปเว้ยโดนงงเว้ยว่าเดี๋ยวดีพลิกข้างนี้พลิกข้างนั้นปีแรกๆที่เราจัดรายการนะโดรนคุณสุทธิชัยเนี่ยไปทั่วหมดเลยน่าหมอยมากพักหลังนี่โดรนคงเหนื่อยช่วงหลังนี่โดรนผมไปอยู่แถวยูเครนไปอยู่แล้วไปยิงกันอยู่แถวนั้นแล้วมีอะไรอีกคุณไม่แต่ภาพนี้ต้องการบอกอะไรคู่แข่งทางการเมืองไหมภาพการกินข้าวระหว่างไม่หรอกถ้าเป็นกรณีคุณอนุทินเนี่ยผมคิดว่าแกอาจจะส่งสารว่าที่มึงมาลุมๆกูเนี่ยเบาๆหน่อยเห็นไหมคุยกับบิ๊กป้อมแล้วบิ๊กป้อมเขาอาจจะมีเครือข่ายที่จะคุยอะไรให้ได้ผมคิดว่ามีแล้วส่งอะไรถึงลุงตู่วะไม่นะลุงตู่นี่เราพร้อมจะจับมือนะลุงไม่แต่ว่าต้องดูจดหมายฉบับล่าสุดของบิ๊กป้อมเอาโดยสารสัมพันธ์ผู้ชายก็คือจะเป็นคนกลางให้ทั้งหมดใครมาทุกคนมาได้หมดแล้วที่แปลกมากคือพรรคนี้เป็นพรรคการเมืองที่ไม่ต้องมีนโยบายตัวเองครับในจดหมายที่บอกผมตั้งใจว่าเมื่อพรรคผมเป็นรัฐบาลผมจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนโยบายดีๆของทุกพรรคเอามารวมที่ใช้ในการรณรงค์หาเสียงมา เอามาทำและปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้จริงเฮ้ยคุณไม่ต้องมีนโยบายคุณเลยคุณเอาของคนอื่นมาใช้หมดเลยเหรอทีมเศรษฐกิจก็ไม่มีครับไม่มีนะใครฮะทีมเศรษฐกิจก็ไม่มีครับมีแต่คนแต่ไม่มีทีมคนละอย่างกันนะวิ่งขวัญมาแล้วนะไม่พวกนี้เป็นคนทั้งนั้นคนเป็นคนเป็นคนที่รู้เรื่องเศรษฐกิจหรือคิดว่าตัวเองรู้เรื่องเศรษฐกิจเช่นธีรชัยภูวนาถนราธิวาสอันนี้มาหม่อมหลวงกรกรกสิวัตรเกษมศรีคนเดิมมิ่งขวัญแสงสุวรรณนฤมลอุตมะสนธิรัตน์มาเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เป็นทีมจัดลำบากเพราะแต่ละคนก็เก่งเป็นเจ้ายุทธจักรทั้งสิ้นไม่มีทีมไม่เหมือนเพื่อไทยคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจมีผู้ศึกษา4คนมีกรรมการ10คนมีหมอมิงมีคุณกิติรัตน์เป็นกรรมการชัดเจนนะหมอมิงทำอะไรออกเวทีต่างๆแล้วนะชนะชัดเจนของเท่าที่ดูเนี่ยพรรคพลังประชารัฐใครเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่มีไม่มีไม่มี
ทำไมใหญ่ๆกันทั้งอยากเป็นรัฐมนตรีอย่างเดียวอย่างอื่นไหมคือตอนนี้พลังประชารัฐสองกล้องเลยกลุ่มเยอะมากกลุ่มเศรษฐกิจก็สารพัดกลุ่มนะรวมไทยสร้างชาติของคุณประยุทธ์ก็ไม่มีทีมเศรษฐกิจไม่มีตอนนี้ผมกำลังควานหาคุณดีชัยก้าวไกลก็ยังไม่ออกก้าวประชาธิปัตย์ก็สลัวจนไม่รู้ใครเป็นใครใช่ไหมภูมิใจไทยก็ไม่มีไอ้ชาติไทยพัฒนาซะอีกกับเข้าท่ากว่าได้อาจารย์กนกอ้าวมีกนกวงตังงานมีสันติกีรนันท์แล้วยังได้นี่คนนึงอ่ะล่าสุดใหม่ๆซิงๆเลยอดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะชาติชายพวกยุหนาวีเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้มาตรฐานไอ้ประเภทซุกๆซ่อนๆไม่รู้ใครเป็นใครแบบนี้อันตรายไม่หรอกเขาอ่ะใช้วิธีการที่ว่าเก่งๆหลายคนมาคนคุณงงพอคุณงงปั๊บเนี่ยตอนเนี้ยผมมั่วได้ละไม่ใช่คือคุณไปเบรนกันให้เรียบร้อยก่อนนะคุณต้องไปเบรนกันให้เรียบร้อยก่อนมันถึงจะเราถึงจะรู้ว่าอันไหนคุณทำได้ทำไม่ได้แต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าแต่ละคนมาคนละจังหวะแล้วแต่ละคนมีชื่อเสียงทั้งนั้นใช่เข้าใจก็บิ๊กป้อมไปเชิญมาทั้งนั้นนะมาเนี่ยยังไม่จัดระบบเลยก็จัดซะจัดซะมีเวลาจัดซะรีบจัดซะผมก็คิดไม่จัดนะมาประกองอย่างนี้แหละเดี๋ยวแข่งกันไปก็ไม่ต้องจัดอ่ะเพราะว่าจะเอาไปคนอื่นมาใช้หมดเดี๋ยวค่อยว่ากันอย่างนี้ง่ายเกินไปวะอย่างนี้ง่ายเกินไปผมจะหาเสียงถ้าเกิดพรรคไหนมีนโยบายดีๆผมจะไปใช้อย่างนี้คุณไม่ต้องประกาศอะไรแล้วเออแต่ว่าชูจุดขายไงเรายอมรับความแตกต่างไม่รังเกียจนโยบายเบื่ออะไรสร้อยอะไรนะสร้อยข้อกลางหรือไอ้โซ่ข้อกลางอะไรเนี่ยพูดมา20 30ปีแล้วมีสับแสงใหม่เบื่ออะไรลองดูนะคือคราวที่แล้วบอกอะไรโปรดเชื่อผมสักครั้งนึงคราวนี้ว่าไงคราวนี้บอกว่าอย่างนี้ผมพูดไม่เก่งแต่มีหัวใจหัวใจที่จะยอมรับความแตกต่างนะฮะแล้วก็บอกว่าผมทำได้หัวใจผมใหญ่พอนี่มีสับเศรษฐกิจคลาสสิกด้วยว่าการเมืองที่อยู่ในใจผมการเมืองที่ต้องไม่มีผู้ชนะเด็ดขาดไม่มีฝ่ายใดต้องแพ้ราบคาบแปลว่าอะไรรู้ไหมไม่มีฝ่ายใดต้องแพ้ราบคาบซีโร่ซัมเกมนะเนี่ยคำนี้นี่สับแสงนี่เป็นสับแสงคลาสสิกเลยนะทำให้คนที่ร่างให้เนี่ยต้องออกมาแก้ก็มาแก้ต่างตอนต้นวันอาจจะยาวไปหน่อยใช่ไหมยาวมากยาวมากเกินไปอันนี้มีอะไรอีกคุณแล้วก็ขอกรุณาคำว่าอนุรักษ์นิยมประชาธิปไตยเสรีนิยมกรุณาเลิกใช้เถอะในแถลงการของบิ๊กป้อมอ่ะเพราะว่าแกไม่เข้าใจแกไม่รู้เรื่องครับไปยัดใส่คำพูดเหล่านี้ให้กับผู้ใหญ่เขาอ่ะผู้ใหญ่เขาเนี่ยจะย่อยไม่ได้แล้วก็จะท้องเสียท้องอืดท้องเฟ้อเพราะว่าไปใส่สับโอ้โหเท่เหลือเกินแต่ว่าแกไม่รู้เรื่องก็บอกว่าไม่ต้องห่วงและแกก็บอกแกจะไม่ตอบคำถามใครเลยนะเพราะว่าถ้าเปิดให้สัมภาษณ์สื่อก็ต้องถามชาวท่านคำว่าเสรีนิยมคืออะไรคำว่าอนุรักษ์นิยมคืออะไรแล้วถ้าอย่างนี้แปลว่าไม่มีปฏิวัติแล้วใช่ไหมเสรีนิยมเนี่ยต้องไม่ปฏิวัติใช่ไหมอนุรักษ์นิยมจะปฏิวัติไหมเนี่ยแกจะตอบได้ไหมอ่ะแล้วคนที่เขียนให้แกเนี่ยที่คุณบอกไปศาลไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วหรอเฮ้ยไปศาลไม่ใช่แล้วอาจจะเป็นมีคนเอ่ยชื่อสัญญาอะไรเนี่ยสัญญาสุธีระบุตรไม่น่าใช่ไม่รู้ใครเป็นใครแต่ว่าเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาแต่ว่าไอ้พวกเราอ่ะที่อ่านพวกนี้รู้อะไรเป็นอะไรฉะนั้นอย่าเลยอย่าเลยให้แกพูดของแกตรงไปตรงมาโอเคให้แกมาตอบคำถามตรงไปตรงมาว่านโยบายพลังประชารัฐเป็นใครใครเป็นหัวหน้าเศรษฐกิจนโยบายของท่านเป็นอย่างไรเดี๋ยวพอยุบสภารณรงค์หาเสียงคุณวิชัยจัดคิวเลย จัดคิวเลยผมพี่ป้อมพูดเรื่องก้าวข้ามขัดแย้งอ่ะฝากถามก้าวข้ามความขัดแย้งคำนี้พูดแล้วครั้งอีกถามว่ากับลุงตู่เนี่ยก้าวข้ามความขัดแย้งระหว่างพักเออความขัดแย้งในพักเองอ่ะต่อหน่อยก้าวพ้นก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยก้าวข้ามความย้อนแย้งอะไรอย่างคือมันขัดกันไปขัดกันมาแล้วเราทุกคนต้องเชื่อเขาหรือเปล่าเราทุกคนต้องเชื่อพวกนักการเมืองที่ผมย้ายพรรคมาตรงนี้วันนี้ผมอยู่ฝั่งนี้อีกวันนึงอยู่ฝั่งนั้นทั้งที่นี่มาอยู่คนละขั้วแล้วก็บอกว่าก็ลมฟ้าอากาศมันเปลี่ยนหรือก็อีกคนนึงเนี่ยบอกว่าสารวุฒิสารวุฒิทำไมโอ้ท้าลุงตู่ชกอ่ะแล้วตกลงมาอยู่กับลุงตู่ฮะเหตุผลคือไม่ไปอยู่ที่อื่นไม่ได้ใช่ไม่มีที่ไปไม่มีที่ไปแต่ว่าคุณมีอะไรอีกแต่ว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้มันมีมากจนกระทั่งว่าประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยงงมาก okay. ว่าหลักการการความคิดทางการเมืองไม่มีแล้วเหรอ okay. อะไรก็ได้แล้วเหรอ okay. Okay. ซีซัวมั่วยังไงก็ได้แล้ว okay. เหรอ okay. ใช่ไหมครับนะฮะมีคลิปค้างไว้เพื่อความแฟร์เมื่อกี้เปิดไป2คลิปใช่ไหมอันนี้คือของใครอันนี้คือของใครตั้งไหนครับลองดูShake, shake, now drop, put your mouth in the air. Ooh, ooh, shake, shake, now drop, put your mouth in the air.
นี่ก้าวไกลใช่ไหมโอ้โหว่าอย่างนี้คนแก่แบบผมไม่รู้เรื่องว่ะเอาสารภาพเลยมึงทำอะไรกูไม่รู้เรื่องแบบนี้ยันปอสอยัน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 การสามปอแล้วก็เป็นรูปแมสคอตคนนั้นก็รู้แล้วใช้แบบเพลงเย่อเย่อเย่ออะไรเงี้ยแรปเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเขาสื่อสารกับกลุ่มเขาเขาไม่ได้สื่อสารกับคุณสื่อสารกับเราเห็นเลยนะว่าเขากลุ่มเป้าหมายเขาไข่ใช่นั่นไอ้นั่นแบบประเภทแบบว่าอยู่ในครัวคนแรกครับอันนี้เป็นแบบวัยรุ่นทำงานเปล่าก็ไม่รู้เขาไม่สนใจกับคนรุ่นคุณเลยไหมเฮ้ยพวกรุ่นผมมีตั้ง9ล้านกว่าคนคุณไม่สนใจเลยเหรอ11ล้านคนนะเว้ยเอาเขาแจกแล้วไงแจกไอ้สวัสดิการบัตรคนจน11ล้านคนนะให้ไปหมดแล้วก็ถึง11ล้านคนนะเอาอะไรอีกให้ไปแล้ว600 700ก็ให้ไปแล้วแหมเรียกร้องจากไอ้พวกโอเค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 ใหม่นะยังมีมั้ยมีทักทีมั้ยเอาละ2พรรคคือ to be fair ครับ to be fair คือเรามีของพรรคนั้นพรรคเนี้ยเดี๋ยวเรามาสลับให้ดูครับอันนี้พรรคการเมืองเนี่ยถ้าจะส่งให้เราก็ยินดีดูเออไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าทยอยปล่อยเออทยอยปล่อยแต่ต้องเสี่ยงหน่อยนะเอามาออกแล้วโดนด่าไม่รู้นะยินดีปล่อยแต่ขอให้เราได้วิจารณ์นะเราก็ต้องวิจารณ์ได้ดิใช่ไหมคือผมว่าบ้านเรากติกาอันนึงซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันควรทำไหมเนี่ยคือที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณชัยคือเขาหาเสียงทางโทรทัศน์ได้ยิงสปอตโฆษณาได้ของบ้านเรากลัวอะไรก็ไม่รู้ไม่ให้ยิงสปอตกลัวว่าคนที่มีเงินเยอะจะยิงสปอตทีและชนะการเลือกตั้งเปรียบกันเลยแล้วก็เฉยก็คือจัดเวลาให้คนกี่นาทีแล้วก็ไปหลังเที่ยงคืนดึกดื่นเที่ยงสองตีสามมาพูดอะไรตอนตีสามเนี่ยใครดูวะไม่คือเขาบังคับว่าต้องกี่นาทีใช่ไหมเออแต่กูไปยัดเราตอนเที่ยงคืนเวลาว่าพอดีเขาไปยัดเราตีสามแต่ตอนนี้อาจจะพอได้ตอนนี้มันช่องเยอะเมื่อก่อนช่องมันน้อยแต่ตอนนี้ก็ใช้โซเชียลมีเดียแต่ว่าหัวใจสำคัญที่เราต้องวิเคราะห์ก็คือว่าเราได้ยินพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนแรกๆบอกว่าจะจับมือกับพรรคพลังประชารัฐได้ใช่ไหมแต่สังเกตนะขึ้นตอนนี้เปลี่ยนแล้วใช่ไหมหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นว่าเป็นเงื่อนไขใช่ไหมเออว่าเราสังเกตว่าหนึ่งเขาจับเรื่องโหวตนายกก่อนส่วนจะตั้งรัฐบาลร่วมกันหรือไม่ว่างกันทีหลัง okay. ฉะนั้นพรรคเพื่อไทยกำลังพูดช่วงสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มจะมาทางด้านก้าวไกลมากขึ้น แทนที่จะทำนองว่าจะไปจับมือกับอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาได้310เขาไม่จับมือกับพลังประชารัฐเขาเป็นคนใช่เขาพูดนี้เลยใช่ถ้าได้310ถ้าได้310เขาไม่จับมือกับพลังประชารัฐเออโอเคแต่เขาก็พูดเต็มปากไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาได้ไม่ถึงเขาก็พร้อมที่จะคุยไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้ใช่ไอ้ตรงนี้เนี่ยที่มาสร้างความสับสนว่าตกลงจุดยืนของคุณอยู่บนพื้นฐานของตำตัวเลขที่จะได้ส.ส.ใช่ไหมแล้วไม่ได้อยู่ที่นโยบายแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่เพราะว่าคุณบอกคุณอยู่ฝั่งประชาธิปไตยผมว่าก้าวไกลแม่งชัดเจนกว่าชัดอยู่แล้วชัดอยู่เลยว่าไม่เอาป้อมเปายุทธไม่เอาตูกูก็ไม่เอาอะไรนะประวิตรกูก็ไม่เอาคนจากนี้ค่อยมาคุยกันแต่รอบนี้ก้าวไกลอยากเป็นรัฐบาลอยากเป็นพรรครัฐคืออยากทำงานอ่ะอยากทำงานแต่จะได้ทำบ่าไม่รู้นะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องมองมาที่ก้าวไกลก่อนเลยเพื่อโหวตนายกก่อนส่วนจะร่วมรัฐบาลหรือไม่เนี่ยเขาบอกค่อยคุยกันทีใช่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 ไอ้ตรงเนี้ยเป็นยุทธศาสตร์ใหม่นะคุณต้องฟังให้ดีฉะนั้นฝั่งนี้ก็ต้องคิดดังนั้นเราจะเห็นว่าทำไมคุณอนุทินกับบิ๊กป้อมต้องคุยกันครับก็เพื่อว่าเผื่อว่าสูตรถ้าเพื่อไทยเอาทางโน้นนะเราต้องไปสูตรเราจะได้ไปคานไว้เหรอเราก็ต้องไปสูตรของเราเพราะว่าฝั่งนี้อย่าลืมว่ามีสวช่วยอยู่ใช่ไหมประเด็นใหญ่ตอนนี้เราต้องดูว่าพลังประชารัฐจะวางตัวเป็นแกนถ้าไม่ใช่ฝั่งเพื่อไทยเขาต้องเป็นแกนเขาก็จะชวนภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ปัญหาใหญ่ตอนนี้ก็คือระหว่างบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่คุยกันถึงไหนแล้วเขาคุยกันไหมตรงที่หัวใจคือคุยกันยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้ราคาต่อรองไม่มีรวมไทยสร้างชาติครับราคาต่อรองรัฐบาลชุดนี้ไม่มีรวมคือขณะนี้ราคาต่อรองล่าสุดเนี่ยในสารระบบไม่มีรวมไทยสร้างชาติมีแค่3พรรคมีอะไรบ้างมีแค่4พรรคครับเพื่อไทยประชาธิปัตย์ก้าวไกลพลังประชารัฐมีแค่4พรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทย5พรรคเดี๋ยวเสือรู้ปวดเราอันเนี้ยอยู่แถวๆนี้ก่อนที่เหลือเนี่ยอย่างรวมไทยสร้างชาติเนี่ยไม่อยู่ในสารระบบเลยคำนวณราคาไม่ถูกตอนนี้ของคุณโพอะไรโพพนันครับผมแม่นนะครับแม่นนะครับโพพนันผมนี่กินมาเยอะแล้วตอนเลือกตั้งปี62อ่ะโพสีเทาของคุณน่ะโพเนี่ยตาอยู่ปริ่มปริ่มน้ำอ่ะนี่ผมไปแอบดูโพของฝ่ายการมั่นคงอ่ะรวมไทยสร้างชาติอ่ะได้ไปถึง25ได้ไปถึง25
ยังมีเวลาพี่ยังมีเวลาแล้วภูมิใจไทยเท่าไหร่70ตัวเลขตรงกัน70นี่คุณอนุทินพูดเองว่าคุณจริงแกตอนแรก100ตอนนี้ลดเหลือ70ลดราคาลดราคารีบลดอย่างรวดเร็วเลยเหมือนหุ้นตกอ่ะคุณผู้ชมคุณนี่หุ้นตกเพื่อไทย200 250 250ลบลบบวกลบ250บวกลบต่ำกว่า250ถ้าอย่างเงี้ยเก้าไกลอันนี้ผมดูความมั่นคงนะความมั่นคงความมั่นคงเก้าไกลเขาให้เท่าไหร่ล่ะ40เหรอถ้าอย่างเงี้ยตั้งรัฐบาลยากนี่เห็นด้วยเลยเห็นด้วยเลยที่ตรงหวยพนันไอ้โพพนันป่ะไม่ตรงทันทีเดียวไม่ตรงทันทีเพราะคืออย่างนี้ถ้าเป็นโพพนันเนี่ยเขาตอนนี้เขาเล่นแบบที่คุณชัยเขาเล่นว่าเพื่อไทยเป็นต่อมากกว่าพรรคอื่นเนี่ยกี่เท่าเขาพนันกันอย่างนี้เขาไม่ได้พนันใครได้เขาไม่ได้พนันจับตัวเลขเขาไม่พนันตัวเลขกี่เท่าใช่ไหมกี่เท่ารวมกันแล้วหรือว่าแยกกันไม่เพราะเพื่อไทยได้200ก้าวไกลได้40อย่างเงี้ยชนะกัน5เท่าแล้วมีทนายแทงกันแบบนี้แทงเป็นเท่าไม่ได้แทงว่าจะได้จำนวนเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าจำนวนผิดไปก็เล่นได้หมดอ่ะไอ้นี่เหลือ20ไอ้นี่เหลือ100นึงก็ยังเล่นได้ไงมันไม่ใช่ว่าเอาจำนวนว่าได้ส.ส.เท่าไหร่นะเราไม่มีว่ากี่ลูกลูกครึ่งลูกอะไรไม่มีนะเดี๋ยวผมจบไปให้นี่เอาเผื่อได้มาเผื่อผมต้องอาศัยมาประกอบการวิเคราะห์ใช่เฮ้ยมันเหมือนกับไอ้เนี่ยไอ้วิลเลียมส์ที่ลอนดอนอ่ะที่อังกฤษอ่ะไอ้ที่แทงอ่ะมันเหมือนกันไอ้พวกนี้มันต้องคำนวณอะไรมารอบแล้วมันต้องมีข้อมูลมากมันยิ่งกับมันพอๆกับคนเล่นหุ้นอ่ะเล่นพนันกับเล่นพนันการเลือกตั้งกับเล่นหุ้นอ่ะใช้ข้อมูลทั้งหมดท่านผู้ชมอย่าเชื่อคุณวีระมากไปได้เพราะว่าไอเรามาพยายามวิเคราะห์ด้วยข้อมูลหลักฐานต่างๆแล้วแกก็มาโยนแกก็มาโยนไอโพใต้ดินขึ้นมานี่เราก็งงดิเอาเป็นว่าสูตรการตั้งรัฐบาลเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะหรือแม้กระทั่งโพความยากขึ้นเยอะยากผมเห็นด้วยคุณที่ใช่100%เลยใช่ว่าหลังการเลือกตั้งนะไม่สมูทเลยไม่สมูทยากมากยากมากแล้วผมยังเชื่อว่าถ้ามันจะผ่าทางตันนะมันต้องมีรายการยุบพรรคอะยุบพรรคยุบอีกเหรอไม่เพื่อให้มันแตกอะถ้าคุณไม่ยิงไปที่นิวเคลียสอะโอ้โหไม่อนุภาคมันไม่แตกเพราะไม่งั้นเขาเหมือนกับยิงเปรี้ยงเข้าไปที่อนาคตใหม่เนี่ยมันทำให้การเมืองเปลี่ยนเลยเห็นไหมไม่ต้องเล็งไปไหนเล็งไปที่เพื่อไทยผมไม่รู้เตือนไว้ก่อนนี่คือคุณวีระพูดตามหลักทฤษฎีอย่าไปนึกว่าทางปฏิบัติจะทำได้ง่ายๆนะนี่คือทฤษฎีว่าถ้ามันสเตลเมตคือถ้ามันชะงักงันมันติดลมอ่ะมันต้องมีคนผ่าให้ต้องผ่าให้ออกผ่าทางเขาเรียกผ่าทางตันใช่ไหมแต่ว่าแกพูดหลักทฤษฎีแกไม่รู้ทำยังไงหรอกถ้าแกรู้ทำยังไงยุ่งตายห่ายิงด้วยกระสุนเอาภาคแป๊บเดียวแตกเลยหมดเวลาพอดีหมดเวลาพอดีแต่มันจะเข้าสูตรไอ้รัฐบาลแห่งชาติอะไรที่คุณพูดถึงบิ๊กป้อมเนี่ยบิ๊กป้อมจะพยายามทำตัวเป็นอย่างนั้นว่าเฮ้ยไหนๆเราไม่ครบไม่มีฝ่ายไหนได้เลยนะเอาเป็นว่าเรามาร่วมกันทั้งหมดเถอะจะเป็นทางออกให้กับพรรคเพื่อไทยที่จะบอกว่าข้ามประชาธิปไตยฟังการเผด็จการเนี่ยจะได้ไม่ต้องพูดกัน okay. แต่ว่านี่คือซีนาริโอฉากทัศน์ที่เราเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะเละตุ้มเป๊ะ okay. เราไม่เคยเห็นความเป็นจริงนะเรื่องรัฐบาลแห่งชาติพูดมาหลายยุคใหญ่สมัยเอาไว้พูดรอบหน้าดีกว่าเอามาเวลาแล้วเหรอพูดรอบหน้ารัฐบาลแห่งชาติรัฐบาลของไทยทิ้งระเบิดไว้ก่อนนั้นเสาหน้าเราจะมานะแกะสลักระเบิดแล้วบอกว่าจะไม่ปูงขึ้นมาก่อนนะครับเอาครับเราพบกันเสาหน้าครับกับคุยให้คิดนะครับเรา3คนครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast